กำแพงเข้าแน่ไหมเข้าเรามองเข้าไปกำแพงหน่อยเจ๊เข้าตาเราสู้ใจสมมติแก่คำนี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะให้ทราบนะเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองมันถึงแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองมันถึงแก๊กเข้าผิวกายแก๊กตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ถามว่าเท่าไหร่แล้วไม่มีสิทธิ์นับประโยชน์เลยนะไม่มีสิทธิ์เท่านั้นเองใช่ไหมก็ย่อมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องวิจัยให้ได้แก่ไปไม่ดีมันพูดง่ายนะคำว่าไม่ดีมันออกจากตัวมันพูดง่ายนะแต่เข้าจริงมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะจึงมีลุงหงอเข้ามาแชร์ยังไงมันจะได้อะไรแหละสับเปลี่ยนซ้ายขวาซ้ายขวานะมันจะได้แชร์ซ้ายขวาซ้ายขวาดีกับไม่ดีนะครับเดี๋ยวเจอเองนะครับโอเคไหมสมมติถึงหมายความว่าลืมตาลืมหูลืมตาเป็นตัวปรุงแต่งน่ะถ้าตัวปรุงแต่งก็ไม่เพราะว่าสูงสอนกันมาไงมันปรุงแต่งไงวะถ้าว่าเขาว่าปรุงแต่งก็มาพิจารณาก็คือคิดพอคุ้นคิดไปมันก็คือเรื่องใจนะครับเข้าหูสู่ใจใช่ไหมมันก็คุ้นคิดอยู่เงี้ยคุณคิดปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งตัวนี้มันจะต่างจากคำว่าอวิชชาแล้วก็อวิชชาตัวครอบใช่ไหมอะไรคำหนึ่งอวิชชาสังขารกับคำว่าปรุงแต่งนั่นกับปรุงแต่งตัวนี้เข้าตาสู่ใจคนละเรื่องนะครับท่านนี่มันคนละมิติเลยจากผมว่าเขาทำปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับกับปรุงแต่งนี่ก็คือเพราะมันสรุปไม่ได้มันก็คิดวนอยู่นั่นแหละครับมันอยู่ในบริบทพวกนี้นะฮะที่ว่าเนี่ยลืมตาเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจดูสิมันมารวมที่ใจตัวเดียวสิเข้าหูมันจะแอมาถึงนาทีนี้สู่ใจทั้งหมดสมองมันทึกแก๊กหมดเลยสมองโอ้โหมันเป็นกระทะใบใหญ่เริ่มเทิมนะเก็บไปหมดมันเป็นแม่เหล็กแล้วสมองเนี่ยความเป็นแม่สมองผมจะรู้ตัวนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับสมองเราเนี่ยไปรู้ได้ไงสมองเรามันเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะผมจะรู้สึกตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วสมองเราเป็นแม่เหล็กก็มันดูดที่ว่าเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงคือลักษณะดูดนั่นเองเข้าใจครับมาถึงวันนี้ก็ผมก็พยายามแชร์ให้เกิดแรงผลักดูดผลักในสมองดูดผลักสมองนั้นจึงให้สนับสนุนเรื่องการใส่หูสมองท้องในฟังให้มันคู่กันให้มันจับปรับมันเองครับพลังงานเสียงที่ลุงหลอกมีอยู่เนี่ยไปที่บอกว่าพลังงานบุญมันจะปรับมันเองครับมันจะอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยจนกระทั่งกว่าที่มันจะนิ่งได้นิ่งอะไรนิ่งแล้วทับกันแล้วซับซ้อนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมบวกลบหรือว่าดีชั่วนั่นนะครับมันจะไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่นิ่งอ่ะอันนี้จับฐานปรุงแต่งอันเดียวกันเป๊ะเห็นไหมครับทีนี้พอเราเริ่มแชมป์มากเข้าทีหน่อยสองหน่อยทีนี้สองนิดนะมันจะเริ่มช้าลงแต่ว่ากระทับซ้อนแปะเส้นเดียวเส้นปัญญาเกิดเลยจ้าอาการดีโกเกิดขึ้นในภาวะนี้ครับเส้นอาการดีโกเกิดนี่นะก็เถิดอยากใจให้ได้ทุกคนครับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามดูตำบลของท่านตำบลของท่านรับรองไม่มีโจรผู้ร้ายทราบไว้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีต้นหมากและไม้ในหมู่บ้านท่านเนี่ยเยอะดอกผลเนี่ยเยอะขอให้มีทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดที่พูดเนี่ยนะก็ค่อยๆพัฒนากันครับผมพอแชร์ได้ผมไม่ใหญ่เยอะลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงออกไปดังเนี่ยอะไรก็ห้ามไม่แต่บอกไม่ทราบไว้แต่มันดังรูปแบบไหนล่ะดังแบบดีหรือฟังแบบไม่ดีดังแบบไม่ดีเอาใช้เวลานิดนึงแค่นะดีแต่ยอมรับกันได้ด้วยไม่ใช่ว่าดีแล้วยอมรับกันไม่ได้
ยาวแล้วได้มันก็เป็นแพเป็นพืชอยู่ในรัฐสถานที่นี่คือการพัฒนาไปยุคเข้าสู่คำว่าศิวิไลศิวิไลศิวิไลจริงๆศิวิไลมันเริ่มต้นมันในปีพ.ศ.2500ยุคศิวิไลมันเข้ามายุคตรงนั้นมันมาได้ประโยชน์ห่างนะมันก็เริ่มมาทับซ้อนกันในห้าสิบ2500มันชนกันกว่า2500มันก็เชื่อมกันเนี่ยเชื่อมกันประสานกันเนี่ยลักษณะประสานกันเนี่ยนะประสานกันทีนี้พอประสานกันได้ที่ปุ๊บมันคลักกันแล้วมันจะเท่ากันดำขาวเท่ากันเนี่ยก็จะจับแยกได้ยุคมนุษย์จะเข้าใจเรื่องนี้2000กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งผ่านมาเจอควายสอนควายเออเจอเทวดาทรงสอนเทพผมแต่พระองค์ไปสอนวาระไหนสมาธิผมไม่ต้องพูดถึงเขาคุยกันเรื่องของสมาธิเรื่องนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสมาธิชั้นสูงคุยกันเรื่องตัวอย่างเมื่อกี้นี้จะเป็นพระพิฆเนศหรือกุมารหรือศิวะหรือนารายณ์นารายณ์หรือคุยกันเรื่องจิต30พระภูมิจะคุยกันเรื่องจิตโดยตรงเท่านั้นโอเคไหมครับนี่นะครับมนุษย์เนี่ยคุยด้วยภาษาพ่อคุณเนี่ยครับภาษาพระหันนะพวกคนถ้าหากว่าใครก็ตามที่บรรลุธรรมหนึ่งก็พระหันมาใช้พระหันพูดคุยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ทุกคำอะไรก็แล้วโอ้ไหมภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รจนาเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบสานกันแต่ใครก็ตามที่สามารถบรรลุธรรมสกิทาคาอนาและอรหันต์เดินดินนะฮะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์มาใช้ภาษาพระอรหันต์โอ้โหมันดับเบิ้ลสองแรงที่เอ่ยทุกคำจะศักดิ์สิทธิ์หมดนะที่บอกว่าหาให้เจอพระอรหันต์เดินดินอยากจะเจอจังผมอยากเจออยากเจอเดินดินนะอยู่ในที่มืดผมเจอพระอรหันต์เนี่ยเจอในที่มืดนี่ละแต่อะไรครับจะได้ชวนมาช่วยมนุษย์ปนามันเยอะๆเพราะงั้นเข้าถึงมาทำอย่าแค่นะอย่าไปวิตกออกกับเพื่อนมันถึงยุคมันครับอย่าเก็บเพราะว่าเด็กรุ่นหลังก็จะเด็กรุ่นที่เกิดใหม่ใหญ่ตามมาเนี่ยเขาจะดูแคลนเห็นไหมครับต้องเปิดเผยพี่นะอย่าเล่นลิ้นอย่าตลกอะไรตลกสระอรอแดงนะอย่าทำนะครับแค่นะหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วเนาะทั้งมาดามกุ๊กกิ๊กคุกกี้โทษทีครับโอเคอายุ3ขวบงับอากาศตอนตื่นเช้าและก่อนนอนค่ำเปิดไลฟ์สดให้ฟังเสียงลุงออกจบเองตะลัน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 ตันตันรับรองได้เลยนะครับถ้าเขาฟังเสียงลุงออกเขาเก็ตอินทูผมรับรองเด็กอัจฉริยะแน่นอนนะคือโดยเนื้อแท้เขาก็มีความเป็นอัจฉริยะติดตัวมันอยู่แล้วถ้ามาฟังเสียงลุงออกเขาให้ฟังเสียงลุงออกเขาให้นะความเป็นอริยะแปลว่าความเก่งเขามีอยู่แล้วโอเคไหมชวนอริยะทั้งนี้มันจะไปรวมคนความเก่งแปลว่าจะได้ลูกทั้งเก่งและดีจำได้ครับจำแม่นๆตรงนี้จดไว้ข้างฝาคอยดู3ปีผ่านไปให้เติบโตและหน้าตาจะดีด้วยผุดผ่องผ่องใสเติบโตแบบสมสัดส่วนโอ้มีใครให้เบอร์บัญชีมาแล้วนะครับในนี้มีใครถามเบอร์บัญชีนะฮะโอ้ให้ทั้ง2บัญชีใช่แล้วคุณแก้วตาสุลาบมูลนะฮะเป็นผู้ที่ให้เบอร์บัญชีมาใครถามเมื่อกี้นี่ดูมันจะเป็นท่านใดเนาะแล้วมีคนหนึ่งถามชื่อว่าอะไรก็ไม่คุณกัลยาใช่คุณกัลยาวรศรีนะฮะโอเคนะเนี่ยดูไปเรื่อยครับมีคุณแก้วตาสุนามานบอกเบอร์บัญชีเรียบร้อยจ้าจะเบอร์ไหนก็ใช่ทั้งนั้นแหละนะทั้งหมดก็คือกองบุญพระศรีอริยเมตไตรเดอร์สิบอภัยจบข่าวไปต่อนะฮะลุงออกลูกแก้วพญานาคลุงออกตอบเลยเนาะ
คำพูดคำนี้ผมนึกถึงใครรู้ไหมผมนึกถึงหลวงปู่ทวดแม่หลวงปู่ทวดจะพูดกับงูใหญ่นะงูใหญ่จะเป็นงูเหลืองงูหลามหรืองูอะไรก็ไม่รู้ท่านหลักผมก็เกิดไม่ทันนะครับผมจะนึกถึงหลวงปู่ทวดว่างูตัวคาบลูกแก้วมาให้หลวงปู่ทวดแม่คาบลูกแก้วไอ้ตัวงูผมก็บอกว่าเป็นลูกหลานพญานาคใช่ไหมเออแค่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงพญานาคพูดถึงอันตรงนี้นะฮะที่ถามมานะครับถามมาว่านะฮะคุณศิรนันท์นะฮะคุณจิรานันท์โอเคนะครับคุณจิรานันท์ลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมผมตอบผ่านลูกปู่ทวดเมื่อกี้แล้วนะฮะคืองูใหญ่นะครับถ้าถามผมถึงตรงนั้นผมบอกว่าพญานาคคือพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพญานาคเขามีฤทธิ์เดชมากเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกายเป็นงูเลื้อยเนี่ยมาเป็นนักบวชได้นะแปลงกายมาเป็นพระสงฆ์นะบวชในยุคสมัยพุทธกาลโอเคนะครับที่ขึ้นดีเวลาหลายรูปเอ๊ะทำสามสี่รูปเกิดเติมขึ้นมาไปยิ่งเออทั้งหมดมีสามคนผู้ใดกันแจ้งให้กับพระพุทธเจ้าได้รับทราบถามนะพญานาครายงานตัวที่แปลงกายมาเป็นนักบวชเขามีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์มากนะครับต่อไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแหมถึงบวชเรียนให้อ่านแล้วมันก็ไม่บรรลุธรรมหรอกยอมไม่ได้ยอมไม่ล่ะคำนี้ยังไงเขาไม่ถึงพระธรรมเพราะยังต่อยังอีกนานคุณต้องพัฒนามาเป็นมนุษย์ก่อนนี่จะมีโอกาสที่ถึงตรงนี้ได้ว่าแล้วพญานาคมันศรัทธาล่ะรู้จักคำว่าศรัทธาไหมพญานาคพระพุทธเจ้าขออะไรท่านให้หมดนะ ขอเป็นไม้ขี้เลื่อนท่านก็ให้ได้นะเอาบ้างขอติดสอยให้ต่างจะแบบไหนทีเดียวเฮ้ยเธอติดสอยให้ตามได้ไงวะเนี่ยยังไงก็ได้ประมาณนั้นครับเวลาจะบวชเนี่ยบวชพระสงฆ์เนรเนี่ยบวชใหม่เนี่ยไม่เอาตัวบวชหน้าบวชหน้าคือตรงนี้เองนะครับคำว่าบวชหน้าบวชหน้าคือความหมายคือตรงนี้เองพระสงฆ์ใหม่ๆจะเข้าโบสถ์นั่นแหละครับโอเคไหมพูดต่อหน้าท่านพระมหาชัยชุมพลเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วท่านก็ดูแลพระบวชใหม่มาตลอดนะฮะคนนี้แหละคณะสี่สอนพระบวชใหม่มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอมาพระมหาชัยชุมพลคอยดูแลก็ได้รับการยกย่องมาทุกท่านทุกคนนะครับยกย่องว่าเออบวชผ่านกระบวนการของวัดพระสมเจดีโดยมีพระมหาชัยชุมพลเป็นคนกำกับดูแลแต่เริ่มบวชก็ตั้งศึกถ้าอยากจะศึกนะฮะเนี่ยก็คือแนวทางก็เลยถือโอกาสยืนยันคำพูดตัวนี้เท็จประการใดจึงไปถามท่านชัยชุมพลเองก็แล้วกันนะเมื่อเวลามีเจอนะครับไปถามท่านเองเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็มาอยู่แล้วครับวันที่18เนี่ยไม่มาได้ไงนิมนต์แล้วเราไม่มาเสียเอาลุงหมอนิมนต์แล้วเราไม่มาเสียเอาแค่นะเอาละครับไปเรื่อยที่นี่กำลังมันโอเคนะหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจนะครับ โอ้โหเล่นอย่างนั้นเชียวเหรอแรงดึงดูดคือฌานสองใช่ไหมครับเอาดูสิงานนี้ลุงออกโอ้โหเอาภาษาวิทยาศาสตร์
โยงเข้ามาใส่เรื่องของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ครับผมยังไงก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นอะไรเนาะคำว่าแรงดึงกันบวกความหมายเดียวกันจำได้ครับแรงคำว่าดึงเนี่ยดึงถ้าผมบอกใช้ปากดูดเนี่ยดูดดูดอะไรถ้าเป็นนุ่นเนาะดูดมาเข้าปากนะนี่คือคำว่าดูดเข้าใจไหมครับดูดน้ำในขวดยังไงดูดน้ำมาเข้ามาปากนี่คือดูดโอเคไหมทีนี้คำว่าดึงแทนที่ผมจะดูดไม่เอาดึงจับดึงดื้อเข้ามาใส่ปากเลยโอเคไหมครับคำว่าดึงนั้นดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะกับผลักคนละเรื่องเลยผลักก็ไปเข้ามามันก็ผลักไปแรงผลักกับแรงถูกผลักก็แล้วกันมันนี่เข้าใจง่ายนะฟังกันดีนะอย่างเช่นตัวเรานะครับอย่างผมมีพลังงานมากในส่วนตัวนะครับไอแรงที่มันกดตัวเราเนี่ยอากาศความกดอากาศเนี่ยครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับมันกดตัวเราตลอดนะในแนวตั้งที่ระดับน้ำทะเล 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตัวเรามีกี่ตารางนิ้วครับตรงนั้นด้วยนะครับนิ้วเดียวนะ 14.7 ปอนด์เนี่ย2ปอนด์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะฮะ2ปอนด์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะครับก็คิดไปสิครับ14.8 ปอนด์7กิโลตารางนิ้ว7กิโลกดอยู่ตรงเนี้ยเวลามันกดทำไมเราจึงไม่รู้สึกและในตัวเราเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์มันผลักออกไปเพราะฉะนั้นแรงผลักก็คือพลังงานจากตัวเราผลักส่วนแรงกดก็คืออากาศอย่างนี้จะเรียกว่าแรงหลุดแรงผลักได้ไหมได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมก็ตั้งค่าใหม่สิครับในดูดมันจะมีผลักในตัวเราเห็นไหมครับในดูดก็ดูดก็คือแวกเครื่องดูดเข้ามามันจะมีแรงผลักไปในตัวมันเองงั้นดูดผลักนี่คือความไม่บริสุทธิ์ของพลังงานจะมีคำว่าแดงดูดและผลักอยู่ตลอดเวลาเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเซนหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีดูดผลักมันมีความเป็นความถี่ห่างเนียนมากครับต้องเซนครับจึงจะรู้และเข้าใจในสิ่งในภาวะนี้ได้โอเคไหมครับถามว่าใครแหละเป็นคนก็คือพระพุทธเจ้าแล้วใครแหละเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ากันลูกศิษย์ต้นแถวกลางแถวหรือหัวแถวให้แน่มันต้องมีหลายระดับต่อไปแต่ลุงออกศิษย์แต่ตาพุทธอยู่หางแถวนะพี่นะอยู่หางแถวแล้วไม่เอากดแถวไม่เอากลางแถวก็ไม่เอาเอาหางแถวดีกว่าเอาไว้ทำอะไรก็เป็นพันท้ายนรสิงห์ไงโอ้ยก็ท้ายเรือนี่คอยงัดคอยใหญ่หัวแถวกลางแถวชนตลิ่งนะฟังภาษาหนุ่มด้วยปัญญาก็เกิดตรงนี้เองคอยงัดย้ายหัวแถวชนตลิ่งกลางแถวชนตลิ่งแล้วนี่ตัวพอนึกออกไหมครับอย่างลักษณะเนี่ยต้องเข้าใจโดยปัญญาเนี่ยภาษาหนุ่มออกเลยคิด3ชั้นนี่จบได้ใช่ไหมชั้นเดียวไม่จบหรอกโอเคไหมมันต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งปัญญาไปแล้วนะที่ว่าศูนย์แห่งศูนย์รวมแห่งปัญญาไปแล้วนะบ้านเราดูทีวีสารนี่ไม่ใช่เป็นยาเป็นนุชเป้เป้แอมันต่อเนื่องครับใจเย็นแน่แต่มาตอนนี้รู้สึกความรู้สึกนั้นเข้ามาอยู่บนใบหน้าใกล้ๆตาและช้าเรื่อยๆมาเรียงนกบินเชียงมาเอหดหูอยู่ไหนก็ไม่รู้แปลว่ามันเริ่มเข้ามานะฮะแปลว่าเคสอินทูเข้ามาค่อยๆครับมันจะมีความรู้สึกครับวูบวาบครับวูบวาบที่ใบหน้าจำได้ครับมันค่อยๆรู้สึกมันฟิลลิ่งนี่สำคัญมากมันจะรู้สึกทีน้อยสองน้อยเองครับถ้าหากว่ามีความนิ่งพอมีความสงบใจพอนะฮะก็จะได้รับกับสิ่งเหล่านี้โดยง่ายดายคือความรู้สึกในผิวกายเรามันจะตอบสนองเองเห็นไหมครับรักษาเนื้อผ้าไว้นะคุณใจเย็นดีแน่ใจเย็นนะครับไปต่อ
วันนี้เสียงที่ส่งมาซ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 าดีแล้วดีแล้วดีแล้วซาซาชื่นใจนะเสียงดังเปิดไปแล้วเสียงดังกักกักชื่นใจนะรู้ไหมน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำอัดลมที่ผมกินได้นะบอกให้ก็ได้มันมีโค้กมันมีอะไรนี่ว่าสปรายครับกินได้นะสปรายนี่กินได้ น้ำอัดลมเนาะผ่านไปลุงออกครับผมสงสัยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่บิ๊กแบงล้วนเป็นผลมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แสดงว่าแรกเริ่มสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์มาก่อนวงเล็บพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับถามว่าต้องจำแม่นๆตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์มันจะเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งเหนือกว่าเยอะเลยแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเวลาพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานก็คือฟิวชั่นเนี่ยดูดผลักเนี่ยครับดูดเข้ามาแล้วก็ผลักไปมันดูดเข้ามาพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นตัวดูดขณะเดียวกันมันจะผลักไปด้วยขณะเดียวกันนะผลักไปด้วยนั้นมันก็แบบรู้จักโดนัทไหมอ่ะเหรียญบาทก็ได้ที่มีเจาะรูตรงกลางอ่ะนะตรงนี้หรือว่าโดนัทโอเคไหมครับโดนัทเอาอย่างรู้จักก็ใช่นะนั่นตรงกลางคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ตัวอย่างภาวะของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกนะครับมองออกนะครับมันซ่อนซ้อนกันอยู่ถามว่าเป็นเพราะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันแตกไม่ใช่เป็นเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์จึงทำให้ไม่บริสุทธิ์แตกสารพัดลมแล้วภาวะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือกฎพระไตรลักษณ์ทุกขังการเกิดเป็นทุกข์การเกิดพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นทุกข์มันสะสมมากยิ่งขึ้นขังอยู่ในอนาบริเวณหนึ่งทุกขังก็คือร้อนรนทำไม่ได้แต่เปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังทันทีเห็นไหมอนัตตาอยู่ไหนคำว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกับคำว่าปรมัตถสัจธรรมเป็นคำเดียวที่บอกว่าเป็นความว่างเป็นคำเดียวกับคำว่าค่าคงที่มันมีอยู่ก่อนแล้วจ้าเห็นไหมครับนั้นแตกโตมปุ๊บไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์ก็เลยหุ้มตัวบริสุทธิ์เอาไว้ในดวงอาทิตย์ก็ใช่โอเคไหมในโลกเรานี่ก็ใช่ดาวนพก็ต้องใช่ทั้งหมดนะตัวไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะหุ้มตัวที่บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นตัวที่บริสุทธิ์ทำไงมันก็ดิ้นสิครับมันก็พยายามหาทางออกอ่ะนะโดยการหมุนรอบตัวเองนั่นเองโอเคไหมนะมันดิ้นหนึ่งแล้วมันก็จะผูกพอตัวแต่พระพุทธองค์เกิดมาก่อนรู้ก่อนสิ่งเหล่านี้จึงบอกเล่าพระสิบพานกระบวนการต่างๆมาหลายรูปแบบ 2,500 ปีกันมาแล้วจ้ามาถึงวันนี้ลุงออกก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ให้เพื่อให้ท่านได้กรุณาพิจารณาอย่าเชื่อลุงออกโดยง่ายเป็นอันขาดนะครับห้ามเลยห้ามเชื่อเลยนะครับมันอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดผมก็พยายามที่จะหยิบยื่นในสิ่งที่มันแหลมคมที่สุดให้ดีแล้วที่สนใจครับคุณธรรมสอนนะครับโอเคผ่านไปเพราะฉะนั้นคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยมันก็มาจากคำว่า before big bang ไอ้ตัว before big bang เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คือตัว before นั่นแหละครับโอเคไหมพอมัน big bang เปรี้ยงก็คือตัวไม่บริสุทธิ์มาแล้วจ้าเนี่ยพอนึกออกไหมครับแม่ถ้าเป็นลูกโป่งนะวันที่18จะโชว์ให้ดูครับจะโชว์ให้ดูคำวิวัฒนาภาพสภาวะ big bang เนี่ยจะโชว์ให้ดูเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนให้มองเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับมันจะได้เก็ตชัดๆดูสิเพราะว่าเป็นวันที่อธิบายเรื่องจิตบริสุทธิ์กับจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าจะมาบรรยายมันตรงกับวันที่สาขาบูชาพอดีนะครับ
ขออยากจะให้มาอยู่ในบรรยากาศถ้าเป็นไปได้นะครับมีอาหารกินอยู่20โต๊ะนะครับโต๊ะละ 2,300 บาทใครจะสนับสนุนด้วยก็ไม่ปฏิเสธนะโอเคไหมเอาล่ะแล้วมีโอกาสบ้างไหมครับถ้าสภาวะที่บริสุทธิ์แล้ว 100% จะมีอวิชชาจะแทรกอยู่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีอวิชชาแทรกเลยนะครับจะมีอวิชชาแทรกให้เกิดสิ่งต่างๆได้อีกคือจากค่าคงที่โดนความดำแทรกความใสเลยต้องมามีบทบาทเป็นสีดำไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้ได้แล้วได้เลยครับนะตรงนี้จะได้แล้วเลยคือบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์มันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วครับอยู่ในโคลนตมอยู่ในอะไรต่างๆนะเขาก็ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้นะครับบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้โอเคไหมครับของบริสุทธิ์ที่ว่าขอให้เข้าใจให้ตรงกันมากๆเอาไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามันได้จริงแล้วก็ได้แล้วได้เลยตรงนี้นะครับตรงที่มันเกือบจะได้เกือบจะไม่ได้มันไม่พุ่มพวงนะแล้วก็เสียบหล่นนะเอาดอกไม้มาทัดหัวเนี่ยก็เหยียบแล้วก็หล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกับสภาวะของอรูปพรหมนะเดี๋ยวก็ใช่เป็นรูปแล้วก็ไม่ใช่เป็นรูปมันก็จะกลับมาเป็นทั้งรูปเป็นทั้งไม่ใช่รูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมถ้ามันเลยปุ๊บมันก็ได้นามเนี่ยเป็นอินฟินิตี้คือทำลายไม่ได้นั่นเองครับนะครับค่าคงที่นั้นทำลายไม่ได้ภาวะที่จริงคือพระนิพพานนั่นนะครับนะไม่รู้จุดเกิดเนี่ยไม่รู้เกิดจากจุดไหนไม่รู้จุดดับสุดที่หนึ่งไม่รู้จุดเริ่มต้นอ่ะไม่รู้จักมันไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้แต่คนที่มานั่งพูดชัดเจนที่สุดนะวันนี้ก็คือลุงหอกและเรื่องหัวเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นขอให้ทำใจให้เป็นสองฝั่งให้เป็นนะครับอย่าถมโหมลงมาหาลุงหงอกคนเดียวไม่ได้นะเชื่อลุงหงอกคนเดียวโง่ทันทีนะไม่เชื่อไม่เชื่อได้ครับดีไม่ดีดีไม่ดีได้ครับเป็นการแชร์กันถึงจุดนั้นมันจะนิ่งเองนะขอให้ใช้หลักนี้พิจารณาโดยสม่ำเสมอหน่อยก็ดีนะครับไปต่อลุงออกคะช่วงนี้ขนลุกบ่อยๆจังเลยก็ต้องบอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะมาแชร์แค่ประมาณ 3-4 ประโยคนะครับคุณแม่แดมมาดังคุกกี้นะครับโอเคนะหาโอกาสครับแต่จะหมดโอกาสแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงาน1วัน1วันไม่ทราบว่าจะไปไหนบ้างพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีวันเสาร์ก็เลี้ยงพระใช่ไหมนะวันที่ผมก็ไปอเมริกาแล้วนะกลับมาก็สิ้นเดือนนู่นนะครับเห็นไหมมันจะยาวนะครับก็คงจะเป็นสิ้นเดือนนู่นก็จะมาเจอกันนะครับพยายามติดต่อ 22.7 นะครับมาเข้าสู่ตรงนั้นเป็นการสื่อสารเรื่องนี้ขอให้นัดแนะมาออกตัวนิดนึงครับเวลามาเพราะว่าผู้คนเขารับสายตรงนี้เขาไม่รู้ไหนเป็นไผนะฮะยิ่งอยู่หน้าจอบ่อยๆเนี่ยผมก็เอ่ยชื่อเสมออยู่แล้วนะมาดามคุกกี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับโทรมาก็จะเขาจะมีการนัดแนะจะทราบผมจะไม่ค่อยจะดิวใครๆโดยตรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะดิวใครโดยตรงบอกให้ทราบไว้นะครับยกเว้นผมขึ้นหิ้งเอาไว้นะไม่กี่คนนะครับที่ผมดิวโดยตรงผมให้ VIP ยกกำลัง2ยกกำลัง3ไปนู่นในส่วนตัวผมนะครับไม่ได้ดิวโดยตรงส่วนหนึ่งก็มากด้วยประมาณ 98-99% ก็มาจะผ่านนะครับเพราะว่าผมมีก็ต้องมีคนกรองให้งานผมนะครับเห็นผมอย่างนี้นะเวลาผมถือตัวมากนะบอกให้ทราบใครจะมากอดผมไม่ได้นะผมไม่ให้แน่นอนจะบอกให้ด้วยโอเคนะก็เข้าใจกันลึกๆเข้าไปนิดนึงฮะอธิบายความลึกความตื้นความหนาบางให้กับกันและกันฟังเพราะนี้อย่าไปปิดบังนะฮะเอาละต่อไปถิ่นงอค่ะว้ายมันงอกจังเน้นจังมันงอกเลยชอบใจด้วยคนที่ฝึกจิตและสนใจในเส้นทางการหมดกิจจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชีวิตจริงกับเจอแต่บททดสอบเคสใหญ่ๆเช่นเคสสูญเสียทั้งคนที่เรารักการจากการตายและ
สิ่งของและสิ่งของเงินทองที่มีแทบจะไม่มีเหลืออะไรแต่ใจก็ทุกข์รู้ว่าทุกข์ต้องปลดนะเดิมนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนเรื่องอะไรพระองค์จะเริ่มต้นกับว่าการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ามาในเรื่องทุกข์เพราะการเกิดตัวตนมันทุกข์หมดนะเมื่อพระพุทธองค์มาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้สอนให้รู้เรื่องภาวะแห่งทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยแค่นั้นภาวะมันเป็นสภาวะทุกข์นะแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์นี่เนี่ยพระพุทธองค์มาใน2ไฟเข้าใจมั้ยครับแต่ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาได้มาแต่ไปเยอะแยะมากมายมันจุดจริงๆคือพระพุทธเจ้าเกิดมาโลกนี้อุบัติมาโลกนี้มาเพื่อที่จะเพราะพระองค์รู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไอ้คำว่าความทุกข์เนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ทำไงจะพ้นทุกข์เนี่ยเห็นไหมครับมันจึงตรัสรู้ได้จึงมาพาผู้คนนำพาให้เกิดผู้มนุษย์เนี่ยให้เกิดการพ้นทุกข์คำว่าทุกข์คำเดียวเนี่ยอย่าสรุปว่ามันเข้าใจง่ายนะเลยภาษามันง่ายเนาะแต่สภาวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะและภาวะอะไรกันเนี่ยโอ้โหเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆอ่ะเอาเถอะถึงมันจะไม่ง่ายแต่ณวันนี้ก็มีคนมาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันอยู่ผ่านจออยู่เวลานี้เห็นไหมครับมีผู้คนมาใช้พระอรหันต์คือภาษาพระเจ้าเราแห่งมหาราชเนี่ยครับผมเรียกว่าภาษาพระอรหันต์นะครับมาพูดจาผ่านจออยู่ตรงนี้มันก็น่าจะ get into ได้โดยง่ายเพราะว่ามนุษย์เหมือนกันเนี่ยถึงจะต่างเพศกันยิ่งต่างเพศยิ่งไหวหรือไม่เพศเดียวกันไม่ไว้วางใจกันเชื่อเถอะครับหญิงไม่ไว้วางใจกันหรอกเชื่อเลยร้อยเกือบทั้งไม่ไว้วางใจกันไม่รู้เขาแย่งอะไรกันผมก็ไม่รู้ถึงรู้ก็แกล้งเซ่อ ชายก็เหมือนกันมันเป็นเซนส์ของมันชายก็มาไว้วางใจกันเหมือนกันเพราะหญิงกับชายเนี่ยมันจะพอเวลามันเข้าเป็นปีเป็นขุยจะไว้วางใจกันง่ายโอเคไหมครับจะไม่เป็นศัตรูกันแต่ถ้าเข้าใจในบทบาทลีลาของเนเจอร์จริงๆนะมันจะไม่ทะเลาะกันมันจะประสานกันได้โดยง่ายยืนยันว่าง่ายครับเข้าใจไหมนี่นะมันนี่มันกำลังมันนะไปเรื่อยๆครับโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันนะสำหรับท่านที่ฟังมาโดยต่อเนื่องนะครับหวังว่าคงจะโอเคนะนั่นก็คือชีวิตจริงนะฮะคุณมาแดมมาแดมนะครับต่อไปมารู้ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะปลดล็อกทางใจได้นะครับพยายามเข้ามาใกล้กับคณะทำงานของเราเสมอๆนะครับก็จะมีแนวทางมีช่องทางนะครับในการที่จะปลดปล่อยสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดทั้งขั้วหัวใจและทั้งด้านภาพของกายกายคือเรื่องสุขภาพนะครับใจคือความเข้าใจนะครับอย่าคิดว่าปลดล็อกง่ายนะความใจนะครับนะมันเหมือนกับเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเข้าใจแล้วทำอะไรก็ทำได้นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์มันจดจำมานะครับอันนี้มันไม่ใช่เลยนะต่อไปครับโอ้โหยุ่งเลยภาษาไทยเป็นไทยใช่ไหมเนี่ยจำนงชัยสอนช้างนำทีตัวเล็กมีจริงไหมครับลุงหอกลุงหอกลุงหลอกเนี่ยก็เป็นลุงหลอกเว้ยเออดีเว้ยหอหีบรอลิงพอใจนะผมเคยเห็นใน YouTube หรือศูนย์พันไปแล้วครับไม่เข้าใจภาษาเบื้องต้นนะครับช้างน้ำหัวช้างน้ำเหรอช้างน้ำที่ตัวเล็กมีจริงไหมครับอืมปะนะเป็นฝีมือของทางคนเนี่ยนะฝั่งพม่าเขาเรียกอะไรเนี่ยนะแถวนั้นแมวไม่ใช่ไทยใหญ่ไม่ใช่ฝั่งพม่าเนี่ยฮะกะเหรี่ยงก็จะเป็นงานฝีมือนะครับเล็กนิดเดียวเคยเห็นคนจีนเขาแกะสลักไหมฮะเท่ากับ
เม็ดถั่วเขียวโอ้โหเนียนมากเลยเล็กนิดเดียวนะเห็นไหมนั่นคืองานฝีมือเขาแกะไปทีนี้กระเรียงเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแกะพวกรากไม้ต่างๆให้มันเหมือนช้างแป๊ะใช่นะเขาเรียกว่าช้างน้ำโอเคไหมข้าพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วว่าอันนั้นก็คือเรื่องของการแกะสลักของจริงบ่มีแต่จับอันนี้พูดณวันนี้มันพูดไปถอยหลังประมาณ30ปีแล้วครับได้ไหมน่าจะได้ครับ30ปีเอา25ปีก็แล้วกันประมาณ 25-30 ปีนะครับให้เข้าใจตามกันแล้วกันนะในเรื่องของช้างน้ำที่ว่านั้นพอดีผมมีอายุ75ปี74ปีมันก็เลยพอที่จะจำแนวทางนะเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้พวกนี้นะครับรุ่น20ปีเลิกคุยกันเลยจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลารู้จักลุงหงอก็รุ่นหลังเกิดมาทีหลังก็กรุณารับรู้ทราบไม่ต้องรับรองนะครับเรารู้ทราบก็พอนะครับของเมฆแหกตาเข้าใจไหมเขาขายเป็นของขลังใช่ไหมนั่นของขลังคงจะร่ำรวยมาเยอะแล้วพวกของขลังเนี่ยโอเคนะโอเคตรงไม่ใช่ของจริงนะครับคุณจำนงนะครับตรงนั้นต่อมารู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์โอเคก็ต้องยอมรับมันก็รู้เข้าใจถ้าไม่ปฏิเสธก็แปลว่ายอมรับยอมรับความเข้าใจสภาพสภาวะแห่งทุกข์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อที่จะให้สอนให้ผู้คนรู้จักสภาพสภาวะของทุกข์รู้มันเข้าใจสภาพสภาวะทุกข์มันจึงจะตีแตกตัดตกได้โอเคไหมความขมขื่นก็ใช่ทำไงจะเข้าใจความขมขื่นหรือเจ็บอกเจ็บใจเงี้ยมันปี๊ดป๊าดเงี้ยจะเข้าใจได้เนี่ยๆตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือสวยว่าพระพุทธเจ้ามาเพื่อที่จะมาปลดปล่อยในจุดนี้ให้สภาพสภาวะแห่งทุกข์นั่นเองนะครับเมื่อเวลามันหลุดปุ๊บใจมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็พัฒนาทางด้านจิตให้หลุดพ้นได้โอเคไหมครับพ้นทุกข์ได้แนวทางอยู่เป็นเช่นนั้นนะครับรู้แต่ว่าทุกข์รู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันยอมรับแต่เห็นและอ่านเพื่อนทางจิตวิญญาณเขาชอบพูดกันว่าคนที่ฝึกจิตแบบนี้จะได้แต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเขาปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตคำว่าเขาแปลว่าอารมณ์เรานะครับอารมณ์คุณถ้าผมอ่านตามนี่นะอารมณ์คุณมาแดมเนี่ยครับคุณคุกกี้กันแล้วกันนั่นเป็นอารมณ์ของคุณเห็นไหมฮะโอเคพอได้ไหมครับคือไม่ปฏิเสธอารมณ์ตรงนี้ว่าเนี่ยตรงนี้นะครับมันยิ่งดีทำให้เราอยู่กับตัวเองคุณคิดตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเขาที่อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยของเขาแบบฝึกแบบนู่นนี่นั่นนะหนีไปไกลเขาคือเขาเราคือเราอย่ามาแชร์กันตรงนี้ถ้าท่านแชร์กับผมอยู่ตรงนี้นะฮะท่านก็จงแชร์แค่ตรงนี้อย่าตัวอื่นมาแชร์ไม่งั้นจะทำให้ถ่วงความเจริญไปว่าแทนที่ถึงปลายทางได้เร็วก็จะกลายเป็นตัวหน่วงเรียวหน่วงนะฮะนะนักปฏิบัติธรรมด้วยกันจะหน่วงเราจะดึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่านักปฏิบัติธรรมที่ว่านั้นเขาก็ยังไม่เข้าถึงธรรมนี้ยังไม่คัดถึงขั้นบรรลุมันก็เลยกลายเป็นกันยึดทางไปต่อโอเคไหมครับคณาจารย์หรือคณาจารย์อาจารย์พระองค์นั้นที่เป็นต่างเขาไม่ทราบว่าเขาไปถึงที่ถึงเขาบอกดิมุตแล้วหรือยังเห็นไหมดิมุตปัญญาถึงอย่างนะหรือบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมโสดาสกตานาอานาและอรหันต์ถึงไหมต้องถามท่านให้ชัดๆนะครับต่อไปนี้ต้องถามนะหัวแถวต้องถามทันทีนะครับยกเว้นใครจะมาออกตัวซะก่อนเนี่ยออกตัวก็รับได้คือคนที่ออกตัวก่อนสำคัญดีมากครับไม่รู้ก็บอกว่าไม่ตายหรอกครับรู้ก็บอกว่ารู้เท่าไหร่ก็บอกว่ารู้เท่ากับนั้นเงี้ยผมว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นจะสั่นเร้นแอบแฝงยิ่งเรื่องพุทธศาสนามันลึกซึ้งมันหลอกลวงกันง่ายงี้ดีกว่าไหมมันลวงกันง่ายมันหลอกกันง่ายเหลือเกินเพราะมันลึกซึ้งจริงๆครับนั่นถามว่าใครล่ะครับจะไปเข้าถึงตัวที่มันลึกซึ้งจนซึ้งลึกภาษาในมาต่อเลยมันขณะฟังลุงงอกมันเกิดมึกแต่พอมองเข้าไปมีภาพเหมือนตาตาข่ายสีฟ้าสานกันเหมือนตะกร้อ
โดนัทตรงกลางมีแสงวิ่งไปมีแสงวิ่งเข้าไปแรงมากเป็นกระแสเหมือนดวงธรรมาเป็นวงแสงตามดูตามรู้ครับแน่นอนโอเคนะลุงหงอกนั่งพูดอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งถนนสายนี้นะครับตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแน่ๆถ้าสรุปได้ดังที่ว่านี้ยังไม่วินิจฉัยขาดโอเคนะตามดูตามรู้มาถูกทางแล้วครับไปให้สุดทางเห็นไหมแต่เต้นแม่ก็บอกว่าไปถึงหน้าผาถ้าสุดทางมันเหยียบอากาศเดินเลยเนี่ยนี่นะอุปมาเนี่ยถ้าดำมันจะหลุดแป๊ดไปงั้นโอเคนะครับเราเข้าใจในบรรยากาศยังไงให้ได้นะครับนะแล้วก็จะรู้ว่าดีมากครับคุณโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงหอกยุ่งแล้วนะคุณกิจก็แล้วกันโอเคนะโอเคนะคุณกิจพี่นันก็แล้วกันเนาะโอเคคงผิดเต็มปอแล้วมั้งกิจพี่นันโอเคนะเอาละแต่โอ้หมดพอดีว้าวดูนาฬิกาแล้ววันนี้มันพี่ลึกพี่ลั่นเลยนะ4:10 นได้เชียร์ได้เชียร์แมนบอร์ดสิต้องเช็คตรงนี้4:10ครับครับโอเคนะครับสุขเกษมเปรมปรีการเกิดของแต่ละชนชาติมีผลต่อการเข้าถึงค่าคงที่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมผมใช้คำนี้นะฮะเจ้าชายยุทธะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าชายเสือคืออะไรเจ้าชายเสือตาคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหางกาจำเป็นหลักเลยครับหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะเพียง1 นาทีเองนะครับตรงภาวะนั้นนะครับนี่จะอธิบายวันที่วันวิสาขบูชาเนี่ยครับนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระธรรมนะจำพระพุทธพระธรรมไงพระพุทธพระธรรมนะครับจำได้ครับตรงนี้เป็นหลักเลยนะและพระอรหันต์วงเล็บเท่านั้นเลยนะครับจำปัญหายุคสมัยนี้อะใครจะถามใครจะตอบทีเดียวละไว้ก่อนนะครับงานต่างทุกคนมีสิทธินะครับไอ้คำว่าพระธรรมเนี่ยผมใช้มาเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลถ้าก็คือเค้กก้อนหนึ่งนะครับสัตว์โลกทุกตัวมีส่วนแบ่งหมดมนุษย์เพราะว่ามนุษย์รู้จักคำว่าดีกับชั่วนะทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดไงเนี่ยมนุษย์จะได้รับก่อนเข้าใจครับเมื่อได้แล้วก็ต้องผ่องถ่ายกับมนุษย์รุ่นต่อไปหรือสัตว์โลกต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ต้องผ่องถ่ายนะครับเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้น